สุชาติเตือนเพื่อไทยหาเสียงค่าแรง600คิดถึงหายนะเศรษฐกิจของชาติและภาคธุรกิจวันที่7ธันวาคม2565เวลา 8:45 นาทีมติชนออนไลน์รายงานว่าเมื่อวันที่7ธันวาคมนายสุชาติชมกลิ่นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานโพสต์ Facebook ส่วนตัวต่อกรณีนโยบายหาเสียงของพรรคเพื่อไทยที่ประกาศเมื่อวันที่6ธันวาคมที่ผ่านมาโดยนโยบายที่ฮือฮาคือค่าแรง600บาทต่อวันว่าเพื่อไทยจะหาเสียงอะไรก็แล้วแต่ควรคำนึงถึงหายนะทางเศรษฐกิจด้วยอย่าหาเสียงเพราะนึกสนุกแบบนี้เพราะสิ่งที่พูดออกมามันเหมือนการวางเวลาให้เจ้าของกิจการพังคลืนนายสุชาติระบุว่าการหาเสียงแบบนี้เป็นการโยนภาระให้ภาคเอกชนแต่ตัวเองได้คะแนนเสียงซึ่งเป็นสิ่งที่ไม่ถูกต้องนอกจากนี้จะกระทบต่อนักลงทุนต่างประเทศเพราะจะไม่กล้าเข้ามาลงทุนการออกมาพูดแบบนี้ส่งผลเสียหายต่อเศรษฐกิจทั้งระบบหากจะหาเสียงอะไรก็แล้วแต่ควรคำนึงถึงหายนะทางเศรษฐกิจด้วยนายสุชาติกล่าวก้าวไกลขอโทษเพื่อไทยว่าที่ผู้สมัครวิจารณ์ค่าแรง600เป็นไปไม่ได้แน่ด่วนไปผู้สมัครส.ส.ลำปางพรรคก้าวไกลวิจารณ์นโยบายอุ๊งอิ๊งค่าแรง600ไม่รอดแน่ขนาดปี54วันละ300 SME ร่วงเป็นเบื่อเจอทัวร์ลงจนต้องลบทิ้งกระทั่งก้าวไกลขอโทษด่วนวิจารณ์ขาดไตรตรองรอบคอบอีกด้านโทนี่วูดซัมบิดาแพทองทานมองพวกค้านเข้าใจเศรษฐกิจเพื่อนร่วมชาติน้อยไปอ้างตัวเองรวยคว้าอากาศมาเป็นเงินเลยคิดว่าเงินมีทุกที่วันที่7ธันวาคม2565เวลา 4:54 นาทีผู้จัดการออนไลน์รายงานว่าวันนี้คือวันที่7ธันวาคมจากกรณีที่นางสาวแพทองทานชินวัตรประธานคณะที่ปรึกษาด้านการมีส่วนร่วมและนวัตกรรมพรรคเพื่อไทยและหัวหน้าครอบครัวเพื่อไทยแสดงวิสัยทัศน์ในการประชุมใหญ่วิสามัญประจำปี2565ของพรรคเพื่อไทยหนึ่งในนั้นคือค่าแรงขั้นต่ำ600บาทต่อวันและเงินเดือนของผู้ที่จบปริญญาตรี 25,000 บาทขึ้นไปจนเป็นที่วิพากษ์วิจารณ์ว่าทำได้จริงหรือไม่ปรากฏว่า Facebook ที่พาปวีณาเสถียรของนางสาวที่พาปวีณาเสถียรผู้สมัครส.ส.ลำปางเขต1ภาคก้าวไกลนักธุรกิจโรงน้ำแข็งและน้ำดื่มในจังหวัดลำปางโพสต์ข้อความระบุว่าค่าแรงในลำปางปี54จาก156กระโดดเป็น300 310 315 SME ร่วงเป็นเบื่อถ้าจาก315ขยับเป็น600ฉันคงไม่รอดเรียกเสียงฮือฮาให้กับชาวเน็ตอย่างไรก็ตามภายหลังนางสาวที่พาได้ลบข้อความออกไปแต่ก็มีชาวทวิตเตอร์ที่สนับสนุนพรรคเพื่อไทยแคปไว้ทันจนเรียกเสียงวิจารณ์อย่างเผ็ดร้อนนั้นต่อมาทวิต MFP Thailand ของพรรคก้าวไกลโพสต์ข้อความขอโทษพรรคเพื่อไทยระบุว่าสืบเนื่องจากกรณีการแสดงความเห็นของว่าที่ผู้สมัครส.ส.พรรคก้าวไกลไม่เห็นด้วยต่อนโยบายขึ้นค่าแรงของพรรคเพื่อไทยพรรคก้าวไกลเสียใจอย่างมากที่ว่าที่ผู้สมัครของพรรคได้ด่วนวิพากษ์วิจารณ์นโยบายดังกล่าวโดยขาดการไตร่ตรองอย่างรอบคอบพรรคขอน้อมรับคำวิจารณ์ทั้งหมดและขออภัยพรรคเพื่อไทยและพี่น้องประชาชนทั่วประเทศอย่างสูงพรรคก้าวไกลตระหนักดีว่าการขึ้นค่าแรงอย่างเป็นธรรมสอดคล้องกับค่าครองชีพจะทำให้พี่น้องชาวไทยได้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นและเป็นส่วนสำคัญในการลดความเหลื่อมล้ำในประเทศไทยซึ่งก็ถือเป็นแนวนโยบายและคุณค่าหลักที่พรรคก้าวไกลยึดถือเช่นกันก่อนหน้านี้นายโทนี่วูดซัมหรือนายทักษิณชินวัตรอดีตนายกรัฐมนตรีได้กล่าวใน Facebook แคร์คิดเคลื่อนไทยตำหนิพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานายกรัฐมนตรีที่วิพากษ์วิจารณ์นโยบายค่าแรงขั้นต่ำ600บาทว่าอยากให้ไปอ่านหนังสือทุนนิยมในศตวรรษที่21ที่เขียนโดยธรรมัสพิเกตตีนักเศรษฐศาสตร์ชาวฝรั่งเศสที่พลเอกประยุทธ์เคยแนะนำก่อนหน้านี้ใหม่รวมถึงกรณีที่นายพจน์อารามวัฒนานนท์รองประธานกรรมการสภาหอการค้าแห่งประเทศไทยที่ไม่สนับสนุนให้ทุกภาคการเมืองนำเรื่องค่าแรงขั้นต่ำมาหาเสียงในทางการเมืองนั้น
คนเหล่านี้เข้าใจเศรษฐศาสตร์น้อยไปเข้าใจและเห็นใจเพื่อนร่วมชาติและเข้าใจศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์คนไทยน้อยไปทั้งนี้พลเอกประยุทธ์อยู่กับงบประมาณมาตลอดคิดว่าทุกอย่างต้องมาจากงบประมาณแต่ตนร่ำรวยมาจากคว้าอากาศมาเป็นเงินเลยคิดว่าเงินมีทุกที่ถ้ามีปัญญาหาเงินได้หมดเพราะฉะนั้นตนเข้าใจหัวหน้าครอบครัวเพื่อไทยพูดและเข้าใจว่าต้องสร้างเศรษฐกิจให้มันดีถ้ามันดีมันก็จะบังคับเองค่าแรงก็เพิ่มขึ้นเต้007เผยเข้าใจมิ่งขวัญทำภาคการเมืองจะใช้เงินมากส่วนตัวเองยังจะอยู่พรรคเดิมเต้มงคลกิจเผยเข้าใจมิ่งขวัญทำภาคการเมืองจะใช้เงินมากแต่ถ้ามีอุดมการณ์มีหัวใจแลกหัวใจกับประชาชนหรือต้องเอาชีวิตเข้าแลกเพื่อคนส่วนใหญ่จะใช้เงินน้อยแต่ก็เสี่ยงวันที่6ธันวาคม2565เวลา 21:25 นาที Daily News Online รายงานว่าเมื่อวันที่6ธันวาคมนายมงคลกิจสุขสินธารนนท์ส.ส.บัญชีรายชื่อและหัวหน้าพรรคไทยศรีวิไลได้โพสต์ข้อความระบุว่าผมเคยศรัทธาพี่มิ่งขวัญแต่ก็เข้าใจครับว่าทำพรรคการเมืองจะใช้เงินมากแต่ถ้ามีอุดมการณ์มีหัวใจแลกใจกับประชาชนหรือต้องเอาชีวิตเข้าแลกเพื่อคนส่วนใหญ่จะใช้เงินน้อยแต่ก็เสี่ยงทั้งนี้มีลูกเพจเข้ามาสอบถามส.ส.เต้ว่าพี่เต้จะย้ายซบพลังประชารัฐด้วยไหมนอกจากนี้ยังแนะนำให้ย้ายไปอยู่พรรคเพื่อไทยพรรคก้าวไกลรวมทั้งเลือกตั้งสมัยหน้าจะมีพรรคไทยศรีวิไลอยู่ไหมครับพี่เต้หมายถึงจะได้รับเลือกกับเขาบ้างหรือเปล่าซึ่งส.ส.เต้ก็ได้โพสต์ข้อความตอบกลับว่าถ้าประชาชนเลือกไม่ถึงก็ไปเป็นดาราแทนพร้อมกับโพสต์ข้อความอีกครั้งว่าพี่มิ่งขวัญไปพลังประชารัฐแล้วแต่ส.ส.เต้007ยังคงยึดมั่นกับพรรคไทยศรีวิไลซึ่งเป็นพรรคของประชาชนตัวเล็กๆตั้งแต่9กุมภาพันธ์2561จวบจนปัจจุบัน